ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาติดตามงานนะครับงานที่ modify ตัดเปลี่ยนวาล์วไปนะครับมันเป็นวาล์วของลาย sampling lab นะซึ่งวาล์วที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็น analyzer ของ boiler ครับในการตรวจวิเคราะห์น้ำนะครับมันจะมีปัญหาก็คือว่าวาล์วเนี่ยมัน passing นะครับบ่อยมีปัญหาบ่อยก็ต้องทำการตัดเปลี่ยนบ่อยครับพอเราเข้าไปดูปัญหาต่างๆมาเนี่ยเราก็พบว่าปัญหามันก็มาจากหลายสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ modify เปลี่ยนวาล์วชนิดใหม่ไปนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับมาจนถึงเดือนตุลาคมของปีนี้นะครับเรายังไม่มีปัญหานะครับเรื่องวาล์วที่มันพาร์ทเลยนะครับเนื่องจากว่าเราได้ตัดเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็ modify เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ใช้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะครับผมครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆกันนะครับมันจะเห็นมีวาล์วนะครับอันนี้เป็นของลายที่มาจากซุปเปอร์ฮีเตอร์เอาเลทนะครับเอาน้ำในคอยของซุปเปอร์ฮีเตอร์นะครับมาผ่านตัวอะนาลิเซอร์นะครับซึ่งวาล์วของเขาเนี่ยครับก็จะแบ่งออกมา2ทางนะครับผ่านไอโซเลตวาล์วนะครับตัวนี้นะฮะน้ำเนี่ยน้ำร้อนนะครับก็จะผ่านตัวคูลเลอร์นะครับระบายความร้อนก่อนแล้วก็ไปเข้าที่ตัวอะนาลิเซอร์นะครับส่วนอีกลายนึงก็จะมาจากอันนี้นะฮะลงมานี่นะครับตัวนี้จะเป็นฟัตชิ่งวาล์วนะครับในกรณีที่เรามาแมนนวลตรวจสอบไอตัวอะนาลิเซอร์ครับว่ามันทำงานปกติอยู่หรือไม่นะครับตัวนี้ก็เป็นแมนนวลเอาโดยการเปิดตัวนี้ฟัตชิ่งแล้วก็แซมปิ้งไปในตัวด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยวาล์วเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับไอตัวนี้เป็นนิดเดิลวาล์วตัวนี้ก็เป็นนิดเดิลวาล์วนะครับของวาล์วยี่ห้อหนึ่งนะเป็นสแตนเลสนะครับทีนี้พอช่วงที่เราปิดเปิดบ่อยๆนะครับปรากฏว่าวาล์วตัวเนี้ยเกิดการพาร์ทนะครับพาร์ทแล้วก็มีปัญหาเรื่องทำมันมาพาร์ทนะเราก็ต้องมาตัดเปลี่ยนใหม่มันบ่อยมากนะครับก็หลายครั้งนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องสรุปมาว่าให้เราเปลี่ยนเป็นบอลวาล์วนะครับปัญหามันก็คือว่านะครับตัวเนี้ยมันเปิดตลอดเนาะครับเปิดตลอดมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาส่วนในลักษณะตัวเนี้ยเมื่อก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นไทยนี่แหละฮะเรามาเปลี่ยนกันครับมันต้องมีการปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาพอปิดเปิดไปบ่อยเข้าปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวซีทมันมีปัญหานะครับเราถอดมาวิเคราะห์ว่าซีทมันพังนะครับแล้วก็เวลาปิดเปิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องใช้แรงคนนะครับในการปิดเปิดแฮนด์วิลนะครับคือเวลาเราเมคชัวร์ว่ามันจะรั่วมันจะพาร์ทหรือไม่พาร์ทเนี่ยโดยการต้องขันอัดนะครับต้องขันอัดแน่นทำให้มันมีปัญหาก็คืออัดยิ่งเนี่ยอัดแน่นมากๆปุ๊บเนี่ยตัวซีทมันก็พังนะครับเลยทำให้มันมีปัญหาแล้วอีกอย่างก็คือสเตลไลท์ที่ฮาร์ดเฟสของตัวเนี้ยครับพอมันทนอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมันก็พังนะครับเพราะว่ามันลักษณะตัวนี้มันปิดนะครับคือนอร์มอลตัวเนี้ยปกติมันปิดพอตอนจะใช้เนี่ยมันต้องมาเปิดนะครับพอปิดไปบ่อยเข้าปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็เลยพังแต่ตัวเนี้ยก็คือมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่จริงๆตัวเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาตอนปิดก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่านอร์มอลเนี่ยมันเปิดตลอดนะครับมันเปิดตลอดเลยมันเลยไม่มีปัญหานะครับตัวในตัวนี้นะครับก็ได้ modify เปลี่ยนมาใช้เป็นบอลวาล์วนะครับคือเราตัดปัญหาเรื่องซีทโดยการโอเวอร์ไทท์คือการขันเกินนะครับเนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบอลวาล์วยี่ห้อหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะแพงนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแพงแต่ว่าก็มีวารันตีอยู่นะครับ4ปีก็ดีของเขาคือแพงแต่ว่ามีวารันตีถ้าในกรณีที่ว่ามันพาร์ทมาอะไรเนี่ยเขาเคลมไม่หมดเลยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็คือหลังจากเปลี่ยนมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับจะ10เดือนละไม่มีปัญหาเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเดือน2เดือนก็มีปัญหาต้องมาตัดเปลี่ยนทุกๆลายแหละครับอีกอย่างก็คือครับเรื่องอุณหภูมินะครับของแต่ละตัวเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันแต่ว่าเขาเลือกวาล์วประเภทเดียวกันมาหมดเลยนะครับมันมีปัญหาประเภทเดียวกันมาหมดเลยนะครับสุดท้ายก็คือว่าบางตัวเนี่ยมันทนอุณหภูมิไม่ได้นะครับอย่างซุปเปอร์ฮีทเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากเลยแล้วมันเปิดอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเทมเนี่ยมันมาจากต้นทางเนี่ยเพราะมันเปิดอยู่ตลอดมันไม่อั้นนะครับมันก็เลยเยอะนะครับอุณหภูมิมันก็เลยสูงมากตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษซึ่งมันจะสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากวอลเปลี่ยนมาเป็นบอลวาล์วแล้วเนี่ยก็คือเวลาปิดเปิดเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือข้อดีอย่างก็คือมันปิดแค่position มันก็คือเปิดสุดก็ปิดสุดแค่นั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะอัดไปมากกว่านี้ได้แล้วครับมันมีสต็อปเปอร์ของมันอยู่นะครับมันชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วโอเปอเรชั่นเค้าก็นะครับเปิดได้แค่นี้พอดีนะครับไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยมาเป็นตัวอัดแน่นแบบนี้ตัวนี้บางคนคิดว่าแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยก็อาจจะอัด
จนวาล์วพังเลยนะครับจนวาล์วพังเลยบางทีก็สเต็มขาดมั่งนะครับบางทีก็ข้างในเนี่ยซีดติดหมุนไม่ออกเลยนะก็ต้องตัดเปลี่ยนอย่างเดียวแต่พอมาเป็นยี่ห้อนี้ก็ก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เราก็จะวิเคราะห์ว่านะครับสิ่งที่ดีไซน์ให้มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับแล้วที่เราเก็บประวัติมาเนี่ยปรากฏว่าบางอย่างที่การดีไซน์กลับมาเนี่ยมาให้แพ้นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะถูกมั่งไม่ถูกมั่งเนาะคนที่ทำงานทางด้านแมนเทนแนนซ์นะครับก็ต้องคอยดูว่าไอสิ่งที่ดีไซน์มาเนี่ยถ้ามันดีไซน์ไม่ถูกนะครับเราจะแก้ไขอะไรมันยังไงนะครับโดยการที่จะอัปเกรดใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแมทเทียลใหม่อะไรใหม่เราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเปลี่ยนอะไรให้มันคุ้มค่านะครับให้มันใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าได้ทำการเปลี่ยนไปทุกตัวนะครับเดี๋ยวอันนี้มาดูของอันนี้ซูเปอร์ฮีเตอร์เอาท์เล็ตนะครับอันนี้เซตสตรีมเนาะอันนี้ไบเลอร์วอเตอร์นะครับแล้วก็ของอีโคโนไมเซอร์นะครับเนี่ยที่เปลี่ยนไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็ตอนนี้ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็มอนิเตอร์มันอยู่นะครับว่ามันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับนะเพื่อเก็บเป็นข้อมูลวันนี้ก็พามาดูงานที่หลังจากที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวทางด้านแมนเทนแนนซ์นะครับก็ลองคิดวิเคราะห์ดูว่าอะไรนะครับที่มันมีปัญหาเราแก้ไขปัญหามันถูกต้องได้ไปหรือไม่นะครับระยะยาวถ้ามันไม่เกิดเลยเนี่ยก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จนะครับผมในการนะครับโปรไฟล์การตัดเปลี่ยนอัปเกรดอะไรไปก็วันนี้ก็น่าจะมาพามาดูประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ